ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเจอนิดอีกแล้วนะคะกับกฤษณาโครเช่นะคะค่ะคลิปนี้นะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนสบายดีไหมคะ Say hi to everyone from supports and Krishna Koche hope you also well andBe safe for everyone too. ค่ะคลิปนี้นะคะนิดก็ได้พาเพื่อนๆผักส่วนประกอบมาครบหมดแล้วนะคะนะคะก็มีกลีบ A เราก็ได้ถักกลีบกันนะคะกลีบ A นะคะกลีบ A ตัวนี้เราถักทั้งหมด4กลีบนะคะกลีบ B กลีบ B 3กลีบนะคะกิบซีกิบซีนี่สี่กิบมีนี่จะประกอบไปแล้วกิบซีตัวนี้ค่ะจะสีขาวก็ได้นะคะสีขาวนี่นี่คือกิบปีนะคะไซส์จะต่างกันนะคะนี่จะไล่ไซส์ให้ดูนะกิบซีกิบปีกิบเอนะคะนี่จะมาประกอบให้เพื่อนดูเป็นกุหลาบบานนะคะดอกใหญ่จะออกมาแบบนี้นะคะนี่ก็จะประกอบไปเดี๋ยวเพื่อนดูนะคะออกมาแบบนี้นะคะข้างในก็อันนี้กีบ A นะคะ1 2 1 2 3 4นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ4กีบนะคะแล้วก็นี่กีบ B กีบ B 3กีบนะคะกีบ B 3กีบแล้วก็กีบ A 4กีบกิบA B C กิบ C 4กิบนะคะ1 2 3 4ก็จะได้ขนาดนี้นะคะใหญ่กำลังพอดีนะคะไม่ใหญ่มากถ้าใหญ่มากเพื่อนๆก็เพิ่มกิบเข้ามาได้อย่างเดี๋ยวให้ดูนะคะออกมาแบบนี้นะคะกิบเลี้ยงแล้วก็ใบนะคะส่วนใบนิดไม่ได้นิดมีคลิปนิดใช้แพทเทิร์นเดียวกับกุหลาบวาเลนไทน์นะคะหรือว่ากุหลาบกุหลาบดอกเล็กนะคะบูมิ่งโรสนะคะเพื่อนย้อนไปดูได้นะคะคลิปไปนะคะถ้าเพื่อนสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ลงมาใต้ล่างได้นะคะใต้วิดีโอนะคะเดี๋ยวนี้จะประกอบตัวนี้ให้ดูนะคะตัวนี้แล้วก็นี่ก็ได้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ใหญ่เพื่อนๆก็อย่างตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็ใหญ่นะใหญ่ขึ้นมากว่านี้นะคะตัวนี้มันใหญ่นะแต่สีนี้สีครีมนะคะเพื่อนในกล้องพอดีมันเป็นสีเหมือนสีเทาๆนะคะแต่จริงเขาจะเป็นสีครีมเนื้อสีกะปิประมาณนี้นะคะตัวนี้กีบข้างในก็4กีบนะคะ1 2 3 4นะคะตรงนี้กีบ B ก็4นะคะ1 2 3 4นะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ใหญ่กว่าสีส้มเมื่อกี้นี้นะคะกลีบ A 4กลีบ B 4แล้วก็กลีบ C 4แพทเทิร์นเดียวกันนะคะมันก็จะออกมาใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆวัดดูหน่อยไหมคะใหญ่นะคะส่วนสีนี้ตามชอบตัวนี้มันจะไม่ค่อยแป๊ะๆเท่าไหร่นะคะอันนี้นี่ถักไว้นะคะตัวนี้เป็นนี่อันนี้วันนี้นี่จะประกอบตัวนี้แล้วก็นะคะถ้าได้เพื่อนๆก็อยากได้ใหญ่ก็4 4 4นะคะ A 4 B 4แล้วก็4 4 4กลีบนะคะก็ออกมาแบบนี้นะคะก็คือ4 3 12 12กลีบนะคะใหญ่นะคะใหญ่นะคะส่วนใบนี้เพื่อนๆจะใช้ไซส์นี้กันนะคะนะคะเพื่อนๆย้อนลงไปดูตรงใกล้ๆกุหลาบวาเลนไทน์ก็ไซส์เดียวกันนะคะใช้แพทเทิร์นเดียวกันนะคะแล้วก็มีเก็บเลี้ยงนี่ก็เราก็ได้ถักกันไว้แล้วนะคะเก็บเลี้ยงนะคะนี่ก็อันนี้ดอกกลางมันจะเป็นดอกกลางนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดอกกลางก็กลีบข้างใน4นะคะ1 2 3 4นะคะกลีบข้างนอกก็4กลีบ B ก็4นะคะเห็นไหมคะตัวนี้มันจะเป็นกุหลาบก็เป็นขนาดกลางนะคะอันนี้ขนาดกลางนะคะขนาด
บานหลักใหญ่นะคะ open rose นะคะ open rose 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 นะคะสีนี้แป๊ดเลยนะคะสีนี้ตามชอบนะเพื่อนนี่ก็อยากจะทำสีที่มันแตกต่างนะคะนี่กุหลาบใหญ่ก็4นะคะชั้นละ4กิบมันก็ได้ใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะนี่ก็2ชั้นก็ชั้นละ4ก็ได้กลีบชั้นกลางนะคะนี่ก็ได้ถักให้ดูเพื่อนๆมาทุกไซส์นะคะดอกตูมนี้ก็ได้ถักไว้เพื่อนๆดูแล้วนะคะเพื่อนๆย้อนไปดูได้นะคะคลิปไปคลิปกลีบเลี้ยงคลิปดอกชั้นในนะคะดอกตูมนะคะพอดีนี้จะจัดเป็นโชว์จัดเป็นแจกกันนะคะค่ะแล้วก็มีใบเนาะใบแล้วก็นี่ก็ให้ดูแล้วนะคะแล้วก็มีก้านสำเร็จนะคะปืนกาวนะคะนี่ค่ะเอ้าปืนกาวนะคะส่วนก้านนะคะก้านสำเร็จตัวนี้นะคะแบบนี้แล้วล่ะก้านสำเร็จตัวนี้นะคะนี่ก็ได้ทำเองนะคะก็ใช้ลวดเบอร์2ก็ได้นะคะเพื่อนหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีเล็กกว่านี้เพื่อนๆก็เพิ่มขนาดเพิ่มชิ้นขึ้นมาเป็น2ชิ้น3ชิ้นนะคะประกบเข้ากันนะคะแล้วก็ใช้ฟอลเทปหรือว่าพันเอานะคะถ้าเพื่อนๆหาไซส์ลวดเบอร์2ไม่ได้นะคะเพราะตัวนี้มันจะน้ำหนักเยอะเหมือนกันนะคะนะคะส่วนที่พันก้านนะคะพอเพื่อนๆจะใช้ฟอลเทปหรือว่าได้ไหมพรมสีเดียวกันก็ได้นะคะนี่ถักไว้สีนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้ได้ไหมพรมเพื่อนก็ใช้สีเดียวกันนะคะจะได้ดูกลมกลืนกันนะคะค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้สำลีนะคะที่เขาขายเป็นก้อนนะเพื่อนๆที่เขาขายเป็นก้อนในถุงอะค่ะนะคะแล้วเพื่อนๆก็มาติดกับก้านสำเร็จนะคะจะพันด้วยเพื่อนจะพันด้วยตาเย็บผ้าก็ได้นะคะหรือว่าติดใช้สำลีแต่นี่จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นโฟมนะคะโฟมตัวกลมนะคะใช้ได้กับทุกไซส์เลยนะคะใช้ใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะคะไซส์กลางใช้ได้หมดนะคะตัวนี้นะแต่ไซส์เล็กนี่มันจะใหญ่ไปนะคะตัวนี้นะตอกเล็กมันจะใหญ่ไปเพื่อนก็ใช้สำลีเอานะคะคลิปนี้นี่จะตัวนี้เขาจะไม่มีรูนะถ้าเพื่อนๆจะหาซื้อเพื่อนๆไปหาซื้อที่แล้วเขาขายร้านเครื่องเขียนนะคะจะมีขายเครื่องเขียนเขาจะมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเขาจะมีแค่2ไซส์แต่เมืองไทยนิดๆไม่รู้นะที่นี่นี่ตรงนี้เขาไม่รูนะคะนี่เพื่อนๆไม่มีรูเราก็ทำเพื่อนๆก็เจาะรูเองเลยนะคะใช้ก้านกุหลาบนี่แหละเจาะเข้าไปนะคะนี่นะคะแทงเข้าไปนี่นะคะหายสักนิดหน่อยค่ะได้นี้ค่ะแล้วเราก็จะติดกาวนะคะนี่เราก็จะเริ่มประกอบกันแล้วนะเพื่อนนะคะไม่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเพราะว่านี่ชอบทำคลิปยาวนะคะต้องก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยนะคะเพื่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยเนาะทำไปด้วยกันนะคะเพื่อนก็ติดกาวตรงปลายนี้นะคะแล้วก็รอกาวให้ติดเอ๊ตัวนี้มันเดี๋ยวนะเพื่อนปืนกาวมันนิดใจผ้ารองแล้วมันร่วงเพื่อนก็หมุนเข้าไปเลยนะคะหมุนเข้าไปลึกๆเลยนะคะลึกแต่อย่าให้ทะลุมาตรงนี้นะคะอย่าให้ทะลุมันนะคะแล้วก็เพื่อนก็ทิ้งไว้นะคะให้มันแห้งนะคะย้ำนะคะเพื่อนๆจะใช้สำลีก็ได้นะคะแต่ซื้อสำลีที่มันเป็นก้อนที่เขาขายเป็นก้อนเป็นแพ็คอะค่ะนะคะเพื่อนๆนี่จะปรุงกาวไว้ตรงนี้ดีกว่าถนัดดีไว้ใกล้ๆมือถ้าตกกล้องตกเฟรมอะไรก็ขออภัยนะคะเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดนะคะนี่ใช้กล้องโทรศัพท์มันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะแห้งแล้วนะคะพอแห้งแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเดี๋ยวนี้จะติด
จอกกลางให้เพื่อนๆดูก่อนจอกกลางสีส้มนะคะเดี๋ยวเราจะได้เวลาจัดช่อมันจะได้มีแต่จริงๆแล้วนี่จะให้มาดูตัวนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะประกอบสีขาวให้ดูสีขาวให้ดูในไซส์นี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้จะติดเป็นไซส์นี้ให้ดูนะคะที่แรกนะคะสีกีบชั้นในสีชั้นนอกสีนะคะประเด็นนี้ตัดขาดตรงนี้เลยมันก็ยังอันนี้กี่ปีนี่ว่านิดถักครบแล้วนะมันไงขาดก็ไม่รู้นะเพื่อนๆหรือเดี๋ยวนะคะนิดนะคะกีบแรกนะคะเพื่อนๆก็ติดกาวเข้าไปเลยนะคะสองข้างนะคะตรงจุงขนาดกึ่งกลางนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนก็ไม่ต้องใส่เยอะตรงนี้นะคะไม่ต้องใส่ขึ้นไปถึงข้างบนนะคะแค่กึ่งกลางนะคะแค่กึ่งกลางนี้เพื่อนก็แนบเข้าไปเลยนะคะนี่ตัดไปก่อนค่ะพอได้แล้วก็เพื่อนก็ดึงข้างๆนะคะกดเข้าไปนะคะในโฟมนะคะดูให้มันตรงๆนะคะแล้วก็มันจะได้เข้าทรงกับโฟมจะได้กลมๆนะคะเพื่อนๆตรงนี้เพื่อนก็ใส่กาวไปด้วยนะคะจะได้เป็นตัวยึดให้เราดึงตัวนี้เพื่อนก็ดึงขึ้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยจัดทีหลังเนาะเราดึงขึ้นให้มันดูตรงๆนะคะตรงนี้เราก็ให้มันเข้าทรงกับโฟมนะคะทีนี้เราก็จะมาทำตรงนี้นะคะให้มันเป็นเกสรกีบข้างในนะคะเราจะติดข้างในก็ได้นะคะเพื่อนๆจะพับข้างอย่างนี้เข้าไปข้างนี้ก็ได้นะคะหรือเข้านี้ก็ได้นะคะข้างไหนก็ได้แล้วแต่ตามถนัดนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะพับเข้าไปเพื่อนๆพับเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วเพื่อนก็ติดสายกาวตรงนี้เดี๋ยวใส่กาวก่อนก็ได้ตรงนี้นะคะตรงริมแค่ริมตรงนี้นะพอเราจะเพื่อนก็ดัดเข้าไปนี่ค่ะหรือเพื่อนๆจะติดวิธีไหนก็ถ้ามีเพื่อนๆมีวิธีติดแบบสไตล์ของเพื่อนๆก็ทำจัดได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะตามนิดก็ได้นะคะนี่จะไม่ติดแหลมมากนะนี่จะเปิดอย่าร้อยกาวแห้งก่อนนะการนี้จะไม่ติดนี่ก็จะเปิดไว้หน่อยนึงนะคะทีนี้นะคะตรงนี้เราใช้ตรงนี้เราก็จะใช้พิธีประกอบก็มันก็ไม่ต่างกับคลิปที่ผ่านๆมานะคะเพื่อนๆมันจะแตกต่างแค่แพทเทิร์นแค่นั้นเองนะคะเพื่อประกอบก็คล้ายๆกันนะคะกับกุหลาบวาเลนไทน์ที่นิดเคยลงคลิปไว้นะคะแล้วก็กุหลาบดอกเล็กนะคะดอกบานแล้วก็กุหลาบนิดรู้สึกว่าจะทำไว้3คลิป4คลิปนะคะนี่ได้ทำดอกกุหลาบนะคะไว้4คลิปเพื่อนๆเข้าไปดูได้นะคะใช้ล็อกตัวนี้ไว้นะทีนี้กีบที่2นะคะกีบที่2ของกีบ A นะคะตรงนี้นะคะเราจะเพื่อนเรากีบที่2ตรงนี้นะคะเราจะติดกาวลงไปข้างเดียวนะคะแค่กีบแรกตรงนี้นะคะกีบแรกตัวนี้นะคะเพื่อนก็ลงไปข้างสะเป็นลงไปข้างซ้ายของเพื่อนนะคะเหลือข้างนี้ไว้นะคะนี้เราก็จะลงตรงนี้นะคะจุดกลางตรงนี้ไม่ใช่สิตรงนี้เราจะคว่ำนะทุกทีเพื่อนๆกีบที่2เราจะคว่ำนะคะคว่ำกีบแรกนะคะเพื่อนก็ดูกดตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ดู
ตรงนี้ให้มันเสมอกันนะคะดึงขึ้นนะคะทีนี้เราก็จะมาดึงข้างๆนะคะดึงข้างๆกาวนี่จะแห้งเร็วมากเลยคือบอกไว้ก่อนนี่ยังไม่ทันจะทำอะไรนี่นะกาวนี้เราก็ดึงให้มันเข้าทรงนะคะถ้าสำลีมันก็จะแบนๆหน่อยนะคะถ้าสำลีนะเอาอยู่ตรงกลางไหมเนี่ยอันนี้ดูก่อนค่ะแล้วก็ดูตัวนี้ให้มันเท่ากันนะคะตรงนี้นะคะพอได้กีบที่2นะคะตรงนี้เราตรงนี้เห็นไหมคะเราจะเหลือไว้ข้างนึงนะตรงนี้นะทีนี้เราก็จะมาเริ่มติดเอาที่ยังไม่ติดกาวไว้ข้างนี้นะคะเราจะเริ่มทางด้านซ้ายมือนะคะซ้ายมือของเรานะกีบที่3นะคะเราก็จะลงตรงนี้คว่ำมาตรงนี้นะคะตรงนี้เอาตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้นะคะตรงนี้ก็อยู่ใกล้ตรงตรงนี้ก็เปิดไปอ่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆใส่กาว2ข้างเลยนะคะถ้าเพื่อนเคยติดมาแล้วเพื่อนๆก็จะรู้นะคะมาติดคล้ายๆกันนะคะก็ติดลงไปเลยนะคะเราดูข้างซ้ายก่อนนะคะข้างซ้ายให้มันอยู่ตรงนี้นะคะเรากดตัวนี้ลงนะคะกดข้างล่างตัวปุ่มตรงที่เราถักไว้นะคะทีนี้เพื่อนๆก็ดึงข้างๆนะคะเอาข้างๆแล้วตัวข้างล่างด้วยนะคะนี่ก็ดึงเพื่อนก็ดูตรงนี้ด้วยนะคะเวลาเราประกบลงแล้วก็ประกบให้มันตรงกันมันก็จะได้ไม่บิดมันก็ตรงกันแล้วนะคะก็พันโปรเจกต์นี้นิดก็ได้ลงหลายคลิปหน่อยนะคะเพื่อนจะได้ไม่ยาวนะคะเพื่อนจะได้วิดีโอมันจะได้ไม่ยาวนี่ก็ตัดเป็นคลิปไปนะคะคลิป A คลิป B คลิป C แล้วก็มาประกอบนะคะแล้วก็คลิปเลี้ยงนะคะคลิปเลี้ยงนะคะแล้วก็ลนเทียนนะคะลนเทียนนี่จะอยู่ในคลิปเลี้ยงคลิปเลี้ยงนะคะคลิปสุดท้ายนะคะเพื่อนก็เราจะลงตรงนี้นะคะลงตรงนี้คว่ำมาตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะปิดตัวนี้เข้ามาตัวนี้นะคะกิบสุดท้ายของกิบ A นะคะคือเราจะลงตรงนี้นะคะตรงนี้ให้มันมาข้างนี้คว่ำนะคะเดี๋ยวเราก็ตรงนี้เราก็จะติดเข้ามาทางนี้นะคะเอาเห็นชัดไหมคะสีนี่ไม่ต้องห่วงนะคะเพื่อนแป๊ดนี่เราก็ติดสองข้างเลยนะคะเราก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนนะคะไม่ต้องให้มันอยู่กลางเป๊ะก็ได้นะคะเพื่อนดูที่จุดกล้องแล้วก็ดูข้างบนนะคะเพื่อนทีนี้พอข้างบนได้ระดับแล้วนะคะเพื่อนแล้วก็
มาข้างๆเลยนะคะก่อนที่กาวมันจะกาวนี่แท่งเร็วมากเลยอ่ะว่ามันร้อนจัดก็ไม่รู้ถ้าร้อนจัดนี่ก็แห้งเหลือมาเลยเต็มออกถ้าติดกุหลาบเป็นไรกาวติดมือเต็มทุกทีเลยทีนี้นะคะตรงนี้นะคะกลีบสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะประกบดึงนะคะตัวนี้นะคะจะเข้ามาตรงติดให้มันชิดชิดตัวนี้นะคะเพื่อมันจะได้แล้วก็วงกาวข้างๆเลยนะคะตามทันไหมตรงนี้มันจะดันลงไม่ได้เหมือนสำลีนะคะเพื่อนเราก็ดึงเราก็ใช้วิธีดึงกลีบกุหลาบเอานะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆใช้สำลีเรากดสำลีลงได้นะคะแต่ถ้าใช้เพื่อนๆใช้โฟมเนี่ยเราก็ใช้ดึงกลีบของดอกนะคะผลดีสำลีมันเรากดลงได้ถ้าเราจะให้มันอยู่กีบมันมาเข้ามาถึงช่วงไหนนะคะแต่โฟมนี้เรากดมันลงไม่ได้นะคะมันก็จะออกมาแบบตรงนี้ใช่ไหมนี้นะคะที่จริงมันน่าจะมาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนะตรงนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้จ้ะตอนนี้จะให้มันซ้อนกันนะคะเพื่อนๆคือเห็นไหมคะเราจะให้ตัวนี้เข้าไปข้างในแล้วตัวนี้คว่ำลงมามันจะได้ซ้อนกันเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวนี้จะให้ดูข้างบนนะนี่จะให้ดูข้างบนถ้ามันซ้อนกันแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะเพื่อนก็ต้องตัวเนี้ยต้องให้มันคว่ำกลีบที่3นะคะอันนี้กลีบแรกอันนี้กลีบที่4กลีบที่4นะคะ1 2 3ค่ะกลีบที่4นะคะกลีบแรกคว่ำกับกลีบที่4ให้มันไขว้กันนะคะมันจะได้ซ้อนกันตรงปลายตรงนี้นะคะเห็นไหมคะนะมันจะไขว้กันนะคะต่อมานะคะพันด้วยได้ไหมผมนะคะล็อกมันสักนิดนึงนะคะต่อมานะคะเราก็ดูให้มันเท่ากันนะคะต่อมานะคะเราก็จะกีบบีนะคะเพื่อนๆเมื่อกี้เราติดตรงนี้ใช่ไหมใช่เมื่อกี้เราติดตรงนี้นะคะถึงทีนี้กลีบแรกของกลีบ B นะคะกลีบแรกเราจะติดกาวข้างเดียวก่อนนะคะคือข้างซ้ายนะคะตรงกลางนะคะมาปวดฮะปวดดิวันอันนั้นวายจังไงโอ้ยมันจะเพื่อนติดตรงนี้นะคะ
ให้มาอยู่ตรงนี้ป้าลูกสาวนี่ก็ขอตรงนี้นะคะกดตรงนี้ลงนะคะเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็กี่ปีแล้วก็ให้มันสูงกว่ากีบเอ็นนิดนึงนะคะเพื่อนเพราะว่าเวลาเราจัดเราเพราะว่าเวลาเราจัดดอกเนี่ยเราจะให้เขาบานออกแบบนี้นะคะถ้าเราเท่ากันมันก็จะดูสั้นกว่านะคะเอากาวไม่ติดนะเพื่อนๆเอานิดกาวปิดกาวทุกทีเพื่อนๆเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะนิดเผลอปิดกาวก็ปล่อยมันก่อนเห็นไหมคะเพื่อนๆกาวมันแห้งแล้วมันออกไม่ได้นะคะไม่เป็นไรไม่จะไปย้ำที่เดิมนะเพื่อนติดตรงที่ใหม่ดึงตรงนี้นะคะดึงขึ้นไปฮะมันไขว้กับตรงนี้ตรงนี้เราก็เหลือไว้นะคะอันนี้คือกลีบแรกของกลีบ B นะคะกลีบแรกเราจะใส่กาวข้างเดียวนะคะคือข้างซ้ายนะคะพอเราคว่ำไปมันก็จะอยู่ข้างขวานะนี่นะคะก็พันตรงนี้เราก็เปิดไว้นะคะทีนี้นะคะกลีบที่สองนะคะเราก็จะคว่ำตรงนี้นะคะมาตรงนี้จากนี้นะคะตรงนี้นะตรงนี้มันจะอยู่กึ่งกลางของตรงนี้ตรงนี้มันก็จะติดบางทีมันก็จะมันก็จะติดกับกลีบตัวนี้นะคะเป็นลงสองข้างเลยนะคะแล้วก็เริ่มจากข้างนี้ก่อนนะคะเพื่อนก็วัดข้างบนก่อนนะคะพอวัดข้างบนแล้วเพื่อนก็กดข้างล่างนะคะตัวนี้ตรงที่เราถักเอฟตรงตะปมนะคะกดตัวนี้ทีนี้เราก็มาเพื่อนก็ดึงให้มันตรงนะคะทีนี้ก็เรามาข้างๆเลยค่ะมาข้างๆเอาทุกทีให้ขึ้นมาข้างตรงนี้ตรงช่วงตรงนี้เราจะไม่ติดมันนะคะเราจะติดแค่ครึ่งเดียวตรงนี้เวลาเราจัดทรงมันจะได้บานออกนะคะนะคะให้มันตัวนี้ให้มันตรงกับตัวนี้นะคะเราก็ได้มานะคะกลีบ B นี้ก็มี3กลีบนะคะเพื่อนก็มี3กลีบนะ3กลีบแต่เพื่อนๆจะใส่เดี๋ยวนี้จะดูนะคะเพื่อนจะใส่
กี่กลีบก็ได้นะคะถ้านี่กลีบที่3นะคะเพิ่งก็ติด2ข้างใส่กาว2ข้างเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะลงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดตัวนี้ลงแล้วก็วัดกดตรงนี้ลงนะคะข้างล่างตัวนี้นะคะแล้วก็ดึงทีนี้เราก็มาดึงข้างๆนะคะให้มันเข้าทรงกับโฟมนะคะมันเข้าทรงกับโฟมตรงนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้มันก็จะอยู่เสมอแล้วก็ดูตรงปลายแหลมมันนะคะถ้ามันอยู่ระดับเดียวกันมันก็ใช้ได้นะคะกาวนี้ด้วยใส่ไม่พอนะคะตรงนี้ก็เราก็ติดแค่ตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็ปล่อยนะคะติดเราก็ติดแค่ตรงนี้นะคะแค่ตรงนี้ต่อมากีบที่นี่ดิทุกทีค่ะลืมเปิดกล้องเมื่อกี้นี้อันนี้กลีบที่3นี้ที่ติดไปจริงๆกลีบมันมีแค่3กลีบนะคะแต่นี่จะทำดอกกลางให้เพื่อนดูนะคะดอกกลางเราใช้4กลีบนะคะติดตรงนี้นะคะตรงนี้เลยกดตรงนี้ลงเพื่อนๆก็ดึงขึ้นข้างบนนะคะตรงนี้ก็ดันออกไปแล้วเราก็มาดึงข้างๆนะคะดึงให้มันเข้าไปข้างในตัวนี้ตัวนี้ก็จะอยู่ริมนี้นะคะตัวด้านซ้ายข้างขวาก็จะอยู่ดังเข้าไปข้างในตัวนี้นะคะติดตรงนี้ฉันลูกสาวก็นะคะเขามาถามแม่เรื่องนู้นเรื่องนี้เราปิดกล้องไม่ทันไม่ว่ากันนะคะเพื่อนๆถ้ามีทีเขาเข้ามาเขาไม่รู้ค่ะพอตรงนี้นะคะเราก็จะดึงตัวนี้เข้ามาหาตัวนี้นะคะเอาพอทีนี้เราก็จะติดตัวนี้เลยนะคะติดครึ่งเดียวนะคะเพื่อนแล้วเพื่อนๆก็ดันดึงขึ้นข้างบนนะคะให้มันมาอยู่ตรงนี้ตรงจุดกลางนะคะตรงที่เราถัก x ตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็จะอย่างนี้นะคะเพื่อนนี่คือขนาดกลางนะคะนี่ค่ะขนาดกลางนะคะถูกค่ะเรียบร้อยนะคะนี่คือดอกกลางนะคะเพื่อนกลางนะคะเรียบร้อยนะคะต่อมานะคะนี่ก็จะถักประกอบกลีบใหญ่ให้เพื่อนๆดูเลยนะคะใบนะคะเพื่อนๆเพื่อนก็ติดไล่ลงมาอย่างนี้นะคะไว้นะคะแต่คลิปในคลิปสอนคลิปสาธิตวิธีการถักใบก็นี้ก็ได้ประกอบให้ดูเพื่อนๆดูนะคะใบแล้วก็ติดอย่างนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะติด
งนี่นะคะรอบเดียวก็พอนะนี่คือติดไปนะคะเพิ่งก็แยกนี้นะคะนี่นะคะแล้วแต่เพื่อนจะดัดไปทางไหนนะคะเดี๋ยวนี้ประกอบไปให้ดูเพื่อเราจะได้เดี๋ยวนี้นี้จะติดดอกใหญ่สีขาวให้ดูนะคะคือดอกนี้นะคะนี่นะแต่จะเป็นสีขาวนะคะกาวนิดหมดเดี๋ยวนี้ใส่กาวก่อนเหมือนเดิมนะครับเพื่อนตัวนี้นะคะนี่ก็ตัดก้านแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนี้พอดีทำก้านยาวไว้เหมือนเดิมนะคะไม่มีรูแล้วก็ทำรูเสียบเข้าไปเอ้าตัวนี้ทะลุตัวที่ไม่เป็นไรเพื่อนอักซิเดนต์ค่ะอักซิเดนต์นะคะข้างไหนเนี่ยหมุนเข้าไปเลยนะคะรอให้กาวแห้งนะคะเพื่อนรู้สึกมันจะไม่อยู่เพื่อนเพื่อนก็ไม่รู้ว่าทำไมมันไม่อยู่มันติดไม่ติดแล้วก็เริ่มกลีบ A ก่อนนะคะกลีบ A 3กลีบ B 3กลีบ A B C 4นะคะแน่นนะเพื่อนกลีบแรกนะคะกลีบแรกเพื่อนใส่กาวซ้ำสองข้างเลยนะคะก็วางตรงนี้นะคะนี้ก็ดึงขึ้นข้างบนนะคะตัวนี้นะคะให้มันเข้าทรงกับตัวโฟมนะคะมันจะได้สูงขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะ
ดึงช่วงนี้ขึ้นไปแล้วก็ข้างๆขยายออกมานะคะให้มันกลมนะคะทีนี้ค่ะพอกาวแห้งแล้วนะคะเราก็ใช้เหมือนเดิมนะคะทีนี้นะคะฝักกิ่งที่2นะคะเดี๋ยวไปที่ลงก่อนที่เราจะติดกิ่งที่2เราติดตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะติดแบบไหนก็ได้นะคะกดตรงนี้ลงเอาร้อนกันนะเพื่อนตรงนี้นะคะนิดเดียวนะคะกดเข้าไปนะกดลงตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ลงนะคะรอให้ก่อแห้งแป๊บหนึ่งนะนะคะถ้าใช้โฟมมันก็ดอกกลางตัวกลางมันจะกลมนะคะเพื่อนๆถ้าใช้สำลีมันก็จะแบนๆหน่อยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแล้วก็แล้วแต่เพื่อนๆจะมีอะไรที่บ้านนะคะถ้าหาตัวนี้ไม่ได้ก็ใช้สำลีนะคะต่อมากิ๊กที่2นะคะกิ๊กที่2นี่เราจะติดกาวข้างเดียวนะคะจำได้ไหมคะเราก็เหลือข้างนี้ไว้นะคะเปิดไว้ติดตอนจบนะคะครึ่งเดียวตรงนี้นะแล้วก็กลางนะคะตรงนี้เลยนี่กิ๊กที่2นะ second petal ค่ะเราวัดตรงข้างบนนะคะเขาไม่ใช่เพื่อนตรงนี้คว่ำนะนี่จะงงตรงนี้ทุกทีเลยตรงนี้เราคว่ำนะคะเพื่อนนี่ก็พอเพื่อนงงนะพอคว่ำแล้วเราก็ดึงขึ้นนะคะแล้วก็เรามาดัดข้างๆนะคะเพื่อนจะถักให้แฟนหรือว่าให้เพื่อนเพื่อนถักดอกเดียวแล้วก็จัดเป็นช่อใส่ริบบิ้นนะคะก็ดูสวยนะคะเพราะว่าดอกมันใหญ่นะคะดอกใหญ่นี่นะคะนะตรงนี้ก็จะเปิดนะคะนี่คือกิ๊กที่2นะคะเราจะเปิดไว้นะทีนี้นะคะกิ๊กที่3นะคะแล้วก็จะติดตรงนี้นะคะตรงนี้คว่ำมาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ใส่กาวสองข้างเลยนะคะกาวตัวใหม่มันไม่ค่อยจะยอมเข้าไปตรงนี้นะคะเราเริ่มตรงนี้นะคะตรงกลางแล้วก็วัดตัวบนนะคะแล้วก็ข้างแล้วก็กดตัวนี้ลงนะคะแล้วก็ดึงขึ้นตัวนี้ดึงให้มันแล้วก็ดึงเร็วๆนะคะ
มันขึ้นแล้วก็เราก็จะมาขยายตรงข้างเพื่อจะให้มันเข้ารูปทรงกับนี่นะคะสีขาวนี่ติดกาวต้องระวังนะคะแต่นี้ปล่อยไว้นะต่อมานะคะตัวนี้เก็บที่สีนะคะที่สีแล้วก็คว่ำตรงนี้เลยนะคะคว่ำตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ออกนะคะก็มาตรงนี้นะคะเราจะมาตรงนี้ค่ะนะลงกาวไป2ข้างเลยนะคะติดไม่แตกต่างกันนะคะกดตัวนี้ลงนะคะแล้วก็ดึงขึ้นนะคะพอดึงขึ้นเราก็มาจัดข้างๆเลยกาวเนี่ยดึงให้มันไปให้ไกลเท่าที่จะไกลได้นะคะให้มันเข้าทรงกับโฟมนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะให้มันต่ำกว่าเกสรมากนะคะให้มันเสมอกันนะคะผันนิดนึงไม่ต้องผันมากนะคะนะคะเดี๋ยวนี้จะติดตรงนี้นิดนึงเพราะว่านี่จะให้ตัวนี้นะคะให้เขาไขว้นะคะไขว้ตรงนี้นะคะอย่าให้มันเสมอกันนะคะตรงนี้ต้องให้มันไขว้กันตรงนี้นะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ติดกาวเลยนะคะใส่กาวอย่าให้มันติดริมมากนะคะเดี๋ยวมันจะไม่มีที่ให้เราดึงนะคะติดประมาณให้มันเหลือที่ดึงนะคะเดี๋ยวกาวมันจะติดมือใช้มือกดตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ดึงขึ้นนะคะเพื่อนดึงเอ้าตัวทีก็ดึงขึ้นนะคะขึ้นนี้ค่ะตรงนี้เราก็จะสายกาวเพิ่มนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะตรงที่เพราะว่าเราจะติดตรงนี้ค่อยขยับเดี๋ยวกาวมันจะล้นออกมานะคะเพื่อนกิ๊กชั้นในแล้วก็เสร็จแล้วนะมันจะไขว้กันนะคะไขว้กันแบบนี้นะคะตัวนี้ก็หนักทุกคนก็ทำเป็นดอกเล็กก็ได้นะคะดอกเล็กจากขนาดนี้มาเป็นดอกเล็กดอกกลางอันนี้มัน1ไซส์2ไซส์3ไซส์4ไซส์5ไซส์6ไซส์1สองสามสี่ห้าหกไซส์เลยนะคะนี่นะคะหกไซส์นะคะเพื่อนหกไซส์เลยนะหกไซส์นะคะค่ะประมาณนะคะตรงไหนกลีบแรกเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วกลีบแรกเราเสร็จแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้กลีบแรกตรงนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาคว่ำตรงนี้นะคะใช้กีบบีนะคะเพื่อนคว่ำลงตัวนี้เลยตรงนะคะ
ให้มาติดกับด้านนี้นะคะนี่ให้มันมาชิดด้านนี้นะคะชิดตรงนี้ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้นะคะข้างนี้นะคะกลีบแรกนะคะเราจะติดกาวข้างเดียวก่อนนะคะกลีบแรกข้างเดียวนะคะลงข้างซ้ายของเรานะคะเอาตรงนี้นะคะตรงนี้อย่าลืมนะคะเพื่อนๆติดให้มันสูงขึ้นมานิดนึงนะคะแต่มันไม่ต้องสูงมากนะพอดึงได้ขนาดแล้วเพื่อนๆก็กดข้างๆเลยเล่นกิบนี่เราก็จัดตรงนี้ให้มันเข้าทรงกับโฟมนะคะมันกลมๆตรงกลางๆมันจะได้นูนๆขึ้นมานะคะจะได้ดูอ้วนๆหน่อยแล้วนี่จะติดกัดตรงนี้ซึ่งก็จะไม่พอนะคะก็กาวเต็มมือนิดเลยเนี่ยนี่ค่ะก็ค่ะกลีบแรกตรงนี้นะคะเรากลีบแรกเราติดข้างเดียวก่อนนะคะปล่อยไว้ข้างนี้ยังไม่ตรงนี้ทีนี้นะคะแล้วก็จะมาคว่ำตรงนี้นะคะตรงนี้ลงกาวสองข้างเลยเพื่อนเอาตัวกล้องทีติดลงช่วงนี้เลยนะคะคว่ำลงไปนะคะให้มันสับฝางกันนะเพื่อนเพื่อนก็ดูค่ะมันสับฝางกันตรงไหนก็ช่างนะคะกีบแต่ละกีบให้มันสับฝางไปให้มันเรียงซ้อนกันนะคะสับว่างก็จะดูสวยเองนะคะไม่ต้องไปซีเรียสมันมากตรงนี้นะคะก็ติดนิดนึงดึงขึ้นให้มันติดตรงนี้นะคะเวลาเราจัดมันจะได้แปะออกมาแบบนี้ทีนี้นะคะกลีบที่สามนะคะแล้วก็จะมาลงตรงนี้นะคะลงตรงนี้ค่ะแล้วก็มาตรงนี้แล้วตรงนี้เราก็เปิดออกนะคะตรงกลีบแรกนะคะแล้วก็จะใส่ตรงนี้ค่ะลงกลางไปลงกาวไปสองข้างเลยนะคะติดไม่ยากนะคะเพื่อนๆแล้วก็กดตรงนี้ลงข้างล่างนะคะดึงขึ้นนะคะพอดึงขึ้นได้แล้วก็ดึงข้างบนแล้วเราก็มาดึงข้างๆดึงตรงโคนมันก่อนนะโคนแล้วเราก็มาข้างๆนะคะดึงให้มันเข้าไปข้างใน
ไหมคะมันก็จะอยู่ช่วงกลางพอดีนะคะตรงนี้มันก็จะเราก็จะดึงให้มันมาอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงมุมตรงมุมของกลีบตรงนี้นะคะเพิ่งก็ดึงนี่นะคะพันแล้วมันไหลลงข้างล่างเพื่อนอยู่ตรงไหนเอ่ยขาตรงนี้ขากิบบี้นะคะกิบบี้ก็แล้วก็เพื่อนก็ตัดนะคะนี้เราจะมาติดกิบสุดท้ายของกิบบี้นะคะเราจะดึงให้มันไขว้มาตรงนี้นะคะมันไขว้มานะคะก็ใส่กาวตรงนี้นะคะดึงขึ้นน้ำเพื่อนดึงขึ้นนี้ไฟกันนะคะอย่าให้มันตรงกันนะให้มันทับตัวไปกลีบที่3นะคะกลีบที่3กับกลีบแรกกลีบแรกทับไปกลีบที่3นะคะตรงนี้ก็นี่ก็จะติดตรงนี้นิดนึงนะคะชั้น2แล้วก็เสร็จแล้วนะคะชั้น2ตรงนี้ก็ปล่อยมันก่อนตรงนี้นะคะนะคะนี่แล้วกีบบีแล้วก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนก็จะเอามาแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะทีนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะมีช่องให้เราสังเกตว่าเราจะใส่ติดกีบต่อไปอยู่นะคะเห็นไหมคะตรงนี้มันจะมีแหลมๆอยู่3มุมนะคะตรงนี้มันยังจะไม่มีที่แหลมเห็นไหมคะจะมีตรงแหลมเพื่อนก็ติดตรงนี้เลยนะคะก็สังเกตได้ว่าเราจะติดกีบต่อไปกีบตรงไหนนะคะเพื่อนก็สังเกตดูตัวนี้เห็นไหมคะตรงนี้มันยังไม่มีแล้วก็สับหว่างตัวนี้เลยเป็นจุดแรกของกีบ4นะคะแล้วก็คว่ำตรงนี้ไปเลยนะคะสังเกตง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะติดกลีบแรกกลีบตรงไหนนะคะเพื่อนสังเกตข้างบนว่าตรงไหนมันยังไม่มีปลายแหลมตรงนี้นะคะตรงกลีบแรกนี่เราติดข้างเดียวตลอดนะคะแล้วก็ตรงกลางสักหน่อยนึงนะคะสังเกตนะคะตรงนี้ขึ้นไปก่อนตรงนี้นะคะลงคว่ำลงไปเลยนะคะกลีบนี้จะกลีบใหญ่นะคะให้มันสูงขึ้นไปนิดนึงนะคะไล่ระดับทีนี้เราก็จัดตัวนี้นะคะต่อมานะคะตรงกลางทีนี้เราก็มาข้างๆนะคะ
ตอนนี้เราก็มาดึงให้มันมาตรงนี้นะคะดึงให้มาสองข้างเลยนะคะมันจะได้เข้าทรงกับโฟมนะคะดึงขึ้นนะคะเห็นไหมคะสีขาวต้องระวังกาวเลยนะจริงสีขาวไม่ค่อยเห็นทั้งเป็นจริงหรอสีขาวไม่ค่อยเห็นนะตรงนี้เห็นไหมคะกรีบแรกเขาเราจะเปิดไว้อย่างนี้นะคะค่ะทีนี้เราปล่อยครั้งนี้ทีนี้เราก็จะมาติดตรงนี้นะคะกรีบที่สองนะคะก็จะเริ่มตรงนี้อีกข้างหนึ่งมันก็จะมาเชิงกับตัวนี้ตัวนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอีกที่สองนะคะใส่กาวนะคะคว่ำไปเลยนะคะนี้แล้วก็เอาติดมือนิดสินี่ก็จัดตรงโคนมันนะเพื่อนมันจะได้กลมนะคะมาติดตรงนี้ให้มันมาติดตรงนี้นะคะติดกาวหมดนะคะเราจะได้ดึงตัวนี้ให้มันมาติดกับตัวนี้นะคะเพื่อนแล้วตัวนี้เราก็แรกเรายังไม่ติดเต็มนะคะตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราไม่มีที่จับเพื่อจะดึงกรีบนะคะเพื่อนอย่าติดริมมากนะอย่าใส่กาวตรงริมมากค่ะจะได้ไม่เดี๋ยวมันจะไม่มีที่ดึงนะคะต่อมานะคะกรีบที่3นะคะแล้วก็ตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวเราค่อยพันทีเดียวเนาะว่าถ้าเราใส่กาวตรงนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงพันมากนะคะเดี๋ยวเราค่อยพันทีเดียวนะติดที่3เลยนะคะจะได้ไม่เห็นไหมคะที่แรกติดเพื่อนๆอย่าติดให้มันติดริมมากนะคะติดลงไปตรงนี้ด้วยใส่กาวลงไปตรงนี้ด้วยนะคะจะได้มีมันจะได้มีที่ยึดให้เราดึงนะคะกดเข้าไปนะคะกดข้างล่างตัวนี้เข้าไปก็ทีนี้เราก็มาข้างๆต้องโคนมันก่อนนะคะดึงขึ้นนะคะดึงขึ้นแล้วเราก็ดึงขึ้นตัวนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้เราก็เดี๋ยวจะติดให้มันมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะพอตรงนี้นะคะเราก็จะให้มันมาอยู่ตรงนี้นะคะเราดึงขึ้นนะคะดึงขึ้นเนี่ยตรงนี้เราก็ปล่อยนะคะทีนี้นะคะกลีบสุดท้ายนะคะ number 4นะคะ last one ตรงนี้นะคะเราคว่ำตรงนี้เลยตรงนี้เราก็เปิดนะคะตรงนี้จะอยู่ตรงนี้
อีกริมมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็กลงกาวไปสองข้างเลยนะคะสังเกตตัวกดตัวนี้ลงนะคะนี่ลงนี่เราก็มาดึงข้างบนขึ้นนะคะให้มันตรงๆนะคะทีนี้เราก็มาข้างๆทีนี้ลบไปก่อนทีเราก็มาจะมาดึงตรงโคนมันนะคะตรงนี้นะคะดึงขึ้นนะคะดึงขึ้นเราจะติดกาวเพิ่มนะคะตรงนี้นะดึงขึ้นนะคะเพื่อนดึงขึ้นนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะเราก็จะติดแค่ตรงนี้ก็ไปให้มันชิดกับข้างในตัวนี้นะคะเห็นไหมทีนี้เราก็จะติดกีบสุดท้ายนะคะสุดท้ายเราก็จะดึงมาให้มันมาอยู่ตรงนี้ตัวนี้เราจะดึงให้มันมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือกีบสุดท้ายเพื่อนๆก็ใส่กาวเลยนะคะตัวนี้นะคะกดตรงนี้ไว้นะคะดึงขึ้นเลยดึงขึ้นข้างบนนะคะนะคะมาม่า you do that น่ะ yeah they eat your dad eat how much okayThe sardines are ready, by the way. If you want an omelet, just say. Sardine ready. Ready. Yes. Thank you. You want an omelet? Yeah, just omelet. ค่ะแล้วก็ติดครบเรียบร้อยแล้วนะคะ ลูกสาวทำกับข้าวเองนะคะวันนี้ลูกสาวคุณสารมีเขาป่วยเห็นไหมคะเพื่อนนี่ตอกใหญ่นะคะงอลงหน่อยนะเพื่อนก้านมันยาวแล้วมันเกะกะนี่เพื่อนก็งอเพื่อนก็จัดนะคะเห็นไหมคะตรงกีบ B แล้วก็กีบ C นะคะเพื่อนๆให้มันสูงขึ้นมาจากกีบ A ประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะเพราะว่าเราดัดมันจะได้ไม่มันจะได้ดูบานออกใหญ่หน่อยนะคะนี่กลางนะคะนี่ใหญ่อันนี้ไซส์เดียวกันนะคะครับเพื่อนๆใช้เดียวกันนะคะนี่นะคะพอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพันตรงนี้เพื่อนพันไล่ลงมาเลยนะคะนี่ปวดแขนกันนั้นพวกต้องพยายามอยู่ในกล้องตกกล้องเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นนะคะค่ะก็ล็อกสักรอบนึงเนาะล็อกสักรอบนึง
นี่ก็ตัดเลยนะครับตัดเลยนะทีนี้นะคะหนักนะเนี่ยอันนี้นี่ใช้ลวด 0.9 นะคะนี่ใช้2ก้านนะคะเพราะวันนี้ไม่หาเบอร์2ยังไม่ตอนนี้มีแล้วล่ะแต่พอดีเราซื้อมาแล้วเนาะเราก็ต้องใช้เนาะค่ะแล้วพี่เพื่อนก็มาใส่กรีบเลี้ยงเลยนะคะอย่าลืมนะคะเวลาเพื่อนๆถักกรีบเลี้ยงตรงนี้อย่าให้แน่นนะคะเวลาดึงจะได้มีที่ให้เราเสียบก้านเข้าไปนะคะถ้ามันอ่อนอย่างนี้เราก็เสริมได้นะคะเล็ดมันมีฟินิชสีขาวเพื่อนๆต้องระวังก็ใส่กาวเลยนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยเวลาเพื่อนๆดึงขึ้นเพื่อนๆค่อยดูว่าเพื่อนๆจะใส่ตรงไหนนะคะว่าจะให้มันอยู่ระหว่างไหนนะคะใส่กาวเข้าไปข้างในด้วยนะคะใส่กาวเห็นไหมคะเข้าไปข้างในเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ดึงขึ้นนะคะแล้วเพื่อนๆก็หมุนนะคะว่าเพื่อนๆจะให้มันอยู่จุดไหนนะคะนะคะดึงมาแบบนี้นะแล้วเพื่อนๆจะดึงขึ้นข้างบนอย่างนี้ก็ได้คว่ำลงก็ได้นะคะแล้วแต่รอให้เราดึงนะคะดึงให้มันชิดแล้วเราก็เดี๋ยวรอให้กาวข้างในนะคะแล้วก็ดัดตัวนี้ไปด้วยนะคะเพื่อนๆให้มันดูเสมอกันนะคะให้มันเป็นทรงกลวยนะคะให้มันทรงกลวยนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะรอให้กาวแห้งนะช่วงรอกาวแห้งแล้วก็จัดเห็นไหมคะมันก็จะสว่างกันนะคะจัดเป็นกระเช้าจัดดอกเดียวก็สวยนะคะเพื่อนๆจัดดอกเดียวพอดอกใหญ่นะคะจัดแจกันไว้ที่บ้านเนี่ยประดับบ้านก็สวยนะคะกุหลาบนี่เราใช้ได้ทุกงานเลยนะคะเพื่อนจะปล่อยไว้หรือว่าจะติดแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ตามใจชอบไปนะคะแต่นี่ติดอย่างนี้มันดูดีกว่านะมันจะได้ไม่เลยโยงระยางนะคะกีบสุดท้ายนะคะถ้าคลิปยาวก็ขออภัยนะเพื่อนแค่กีบค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจัดดอกแล้วเราก็ค่อยจัดทีหลังนะคะทีนี้เรามาใส่ใบนะคะเดี๋ยวพันก้านกันก่อนนะกาวนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะโอเคเอาไว้ล็อกตัวได้ตัวนี้แค่นั้นเองนะคะติดให้มันหมุนตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนหมุนให้ชิดเลยนะคะหมุนให้มันหนาก่อนนะคะเราค่อยไล่ระดับลงมาเรื่อยๆนะคะลงมาเลยนะคะเพื่อน
ไม่ยากนะครับเพื่อนไม่ยากถ้าเพื่อนคนไหนติดตามช่องนี้มาตลอดมาเรื่อยๆเพื่อนๆก็จะเห็นวิธีประกอบมันก็จะคล้ายคลึงกันนะคะเพื่อนๆก็จะไม่ติดขัดในวิธีการโ ทษทีค่ะวิธีการประกอบนะคะเราแค่เช็คตรงเราแค่เปลี่ยนแพทเทิร์นแพทเทิร์นมันไม่เหมือนกันนะคะแต่ดอกกุหลาบมันก็เวลาประกอบมันก็คล้ายๆกันนะคะแค่เราถักแพทเทิร์นใหม่แค่นั้นเองนะคะกีบนี้ใบเนาะกีบอีกละใบเพื่อนจะติดตัวนี้เลยก็ได้นะคะติดตรงไหนก็ได้เห็นไหมคะถ้ามันน้ำหนักมันเยอะตัวนี้นิดต้องติดสองก้านครับเพื่อนนิดก็ได้ตรงนี้นิดงอเข้ามาหน่อยก้านมันยาวกีบก็ยังเหลืออยู่ตอนนี้ติดอีกดอกนึงนะคะก็เดี๋ยวฮะนะคะหวังว่าเพื่อนก็จัดมันหน่อยนะคะกีบแล้วก็ทำให้เขาโค้งๆหน่อยนะคะนะให้เขาโค้งๆนี่นะคะเพื่อนใจเนี่ยค่ะใช้นิ้วเรากดลงนี่นะคะเขาจะได้ไม่ไปคลายแบบว่าแบนแต่อะไรอย่างเงี้ยกดอย่างเงี้ยนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดลงกดลงมันก็จะเป็นทรงของนะคะเดี๋ยวนี้เจอนิดทำก้านยาวมากเลยนะเนี่ยนะคะค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะคลิปนี้เดี๋ยวนี้จะจัดช่อนะคะเดี๋ยวนะคะกุหลาบปะกุหลาบดอกใหญ่นะคะนี้นะคะค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะถ้าใครถักแล้วก็ส่งรูปมาให้นิดดูบ้างนะคะถ่ายรูปส่งมาในคอมเมนต์ก็ได้นะคะนะนี่นะคะเอาอันนี้เป็นนี่ไซส์ใหญ่นะคะนี่ไซส์กลางค่ะก็ไม่เชิงกลางนะคะอันนี้ค่ะ4ชั้นใน4ชั้นนอกกิบ B 4กิบ A 4นะคะตัวนี้กิบ A 4กิบ A 4กิบ B 3กิบ C 4นะคะค่ะ4 8 12กีบนะคะทั้งหมด12กีบนะคะค่ะเดี๋ยวค่ะหวังว่าเพื่อนจะชอบนะคะแล้วหวังว่าเพื่อนจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆจากคลิปนี้นะคะเพื่อนก็ไปถักถ้าอยากจะถักก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดติดตามปริศนาคู่ชีนะคะค่ะค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะคลิปยาวมากเลยนะ
ค่ะ